เกิดขึ้นเมื่อปี2498เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์เดิมเรียกว่าขอลอหรือเกาะลอพัฒนาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานชิ้นอื่นๆเกิดเป็นวงดนตรีโปงลางโดยศิลปินแห่งชาตินายเปลื้องชายรัศมีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2533สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงโปงลางในงานแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาคณวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันเปิดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดการแสดงพื้นบ้านโปงลางแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการประกวดดนตรีพื้นบ้านโป่งลางเป็นไฮไลท์ของการจัดงานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงพระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวดดนตรีพื้นบ้านโป่งลางสำหรับปี2564กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 มีนาคมมีวงดนตรีพื้นบ้านโป่งลางจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน18คณะชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทโปงลางเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และตระหนักเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของดนตรีพื้นบ้านโปงลางเกิดความภาคภูมิใจการแสดงดนตรีโปงลางจึงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ควรค่าแก่การสืบสานรักษาและต่อยอดให้คงอยู่สืบไป